ือมันเป็นรถไฟนอนแต่เราอ่ะคิดว่าคงไม่ได้หลับเพราะว่าจากความคึกคืนตรงนี้นะคะชีวิตการท่องเที่ยวมันต้องผจญภัยฝุ่นครับผมไม่หนักเว้ยจะไม่หมดเลยเว้ยน้ำตาไหลอะทุกคนจากบันไดเลื่อนขึ้นมาแม่งเป็นบันไดวิบากกรรมฉงชิ่งเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรกินกันเป็นลุยเลยทุกคนโอเคตรงนี้เราอยู่ที่เจียวฝังเป่ยปู้สิงเจียนะครับไปหาของกินกันนะอันนี้คือฟิลเหมือนเดินสยามมากเลยเดินลงมาเจอเขาถ่ายตัวยินอยู่ด้วยทุกคนคือแบบอุ้ยเขาไลฟ์สดว่ะเขาไลฟ์สดร้องเพลงคุณเขาคือใครไม่รู้แต่ดูสดใสมากเลยย่านถนนคนเดินเจียนฝังเป่ยปู้สิงเจียเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเมืองฉงชิ่งนะถ้าฮาบินก็จงยางต้าเจียอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีหมุดเสาตรงกลางอยู่ซึ่งมูสาตรงกลางเนี้ยก็อยู่หน้าโรงแรมของเราเลยรอบนี้นอนโรงแรมโรงแรมคือตึกข้างหลังนี้ทีนี้มีคนสงสัยว่าทุนหงเจอปิดเทอมได้เงินทุนไหมเงินเราเพิ่งเข้านะคะเลี้ยงข้าใช่น้องฝุกก็เลยบอกว่าพี่จอยเลี้ยงข้าวเลยเงินเดือนออกนะคะถ้าเป็นทุนของจื้อ1เทอมจะได้เงินจนถึงปิดเทอมค่ะปิดเทอมเนี่ยได้ครึ่งเดือน15วันแล้วเขาก็ให้กลับประเทศแล้วแต่เรายังเที่ยวต่อถึงสิ้นเดือนนะคะดังนั้นเราก็ต้องประหยัดแต่เราก็ต้องเลี้ยงน้องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาฉงชิ่งก็ต้องหัวกลัวเนาะใช่ใช่เนี่ยพอดีเราเจอทัวร์นะคะเราหาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนแรกจะซื้อในเถาเป่าแล้วแล้วก็อยากได้ที่ขึ้นรถง่ายๆซึ่งบริษัททัวร์นี้อยู่ตรงข้ามโรงแรมเราพอดีเราเลยว่าจะไปบริษัททัวร์ที่เราดูนะเขาอยู่ตรงข้ามกับเสาร์นี้และโรงแรมเราพอดีเลยเราก็เลยว่าจะซื้อทัวร์เขาแต่ว่าเดี๋ยวเลือกก่อนว่าจะยังไงฮัลโหลทุกคนสรุปเราก็ซื้อทัวร์ที่นี่นะเป็นทัวร์อันนี้เพราะว่าเรากะจะไปอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็หาทัวร์ที่ขึ้นรถใกล้ๆแล้วก็เจอว่าตรงข้ามโรงแรมมีจุดขึ้นรถเลยเขาไปรับที่หน้าโรงแรมเลยก็โอเคจบไปหนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินต่อทีนี้ซื้อทัวร์แล้วทุกอย่างเสร็จแล้วถึงเวลาหาของกินก็ที่ทุกคนหลังจากบอกว่าจะหาของกินมาตั้งแต่มาถึงกินอะไรดีเอาดูกล้องถูกกับกล้องที่แบบตามไซส์ตัวมากเลยทำไมอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรอ่ะกล้องถูกแบบยิ่งใหญ่อ่ะดูกล้องเขาคิดลิฟต์มากเลยทุกคนนี่แหละธรรมชาติคือบรรยากาศเหมือนเดินสยามมากเลยตอนเนี้ยมาแถวนี้ก็ต้องกินมาล่ามาล่าผมกลัวความจริงเฉิงตูก็จะดังเฉิงตูดังอะไรดังหมาล่าเหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปชิมเทียบเฉิงตูกับฉงชิ่งเพราะเดี๋ยวพี่ไปเฉิงตูต่อแต่ตอนนี้หาร้านกินเราต้องไปดูตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเพราะพี่เดินมาคือแบบดูรีวิวมาพี่ดูมาแต่ว่ามันเป็นย่านที่มีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามีของกินตรงไหนไม่ได้สิเดี๋ยวยกมือเลยแล้วเดินเดินดูไปก่อนก็ได้อุ้ยนี่มันตกเข็มทุกคนตื่นตาตื่นใจเอ้ยตกเข็มจริงๆคือเวลาเที่ยวในจีนอ่ะบางทีเราจะเห็นดอกไม้แบบแปลกๆแฮนเดนเยียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุกคนเจอตกเข็มโอ้ได้ฟิลกลับไปไทยแลนด์มากเลยอุ้ยนี่ไงฝูกตึกที่พี่บอกว่าจะมาถ่ายรูปแดงๆอ่ะนี่นี่ข้างหลังนี่ใช่คือที่พี่บอกว่าที่เที่ยวมากระจายรอบที่พักอ่ะนั่นแหละและนั่นค่ะไฮไลท์หนึ่งในไฮไลท์แล้วที่เนี่ยจริงๆอ่ะใกล้กับหงหยาต้งด้วยระยะเดินเหมือนกันเพราะว่าลงรถไฟฟ้าสถานีเดียวกันเลยแต่เรายังไม่ได้ไปหงหยาต้งเดี๋ยวดูสภาพก่อนว่ากินข้าวแล้วจะยังไงต่อนอนเลยครับดูดิคนเราอ่ะข้าวแล้วก็นอนข้าวแล้วก็นอนเนี่ยพี่จอยนอนบนรถไฟแล้วใช่เราทิ้งให้น้องตัดคลิปเดี๋ยวเราตัดไปที่ร้านของกินเลยละกันเพราะว่าเรายังเดินหาไม่ได้เรายังหาไม่เจอใช่เดี๋ยวเราเสิร์ชก่อนแต่เราตื่นตาตื่นใจกับรอบๆมากเลยเดินเดินมาทุกคนเราก็เจอไอติมราดน้ำมันพริกสมไปฉงชิ่งขากลับต้องโดนทุกคนเขาต้องหากินเต็มเลยสุดมาชาเป็นสีชีด้วยความที่วันนี้เราเพิ่งเดินทางมาจากเมืองอื่นนะเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบชิลๆเดินหาอะไรกินเล่นตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็นหัวกลัววันนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นหัวกลัวร้านไหนเพราะว่าที่นี่หัวกลัวเยอะคนสวยอีกแล้วอ่ะเดินเดินไอ้ตึกที่เตรียมจะมาถ่ายรูปอ่ะก็คืออยู่รอบๆหมดเลยเนี่ยถนนที่นี่เป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะเข็นลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคพอถึงโรงแรมแล้วก็สบายๆต้องบอกว่าเดินหาร้านหัวกลัว
วเดินไปเดินมากลายเป็นเดินรอบตึกแดงๆนี้คือแถวนี้มีร้านหูกลวยเยอะมากเลยเราเลือกกันไม่ถูกเยอะจ้าเนี่ยเราหมุนให้ดูทุกคนมีร้านใหญ่ๆตรงนั้นน่ากินเชียวร้านนี้ก็น่ากินร้านหน้าแบบน่านั่งเต็มไปหมดเลยอ่ะตึกก็สวยสรุปฝุกเลือกแล้วล่ะว่าเอาร้านไหนต้องไปเดินดูฝั่งนู้นฝุกว่าไปข้ามเจอลูกอะไรก็ไม่รู้น่าจะเหมือนที่กินที่จังเสียเจียแดงเชียวลองร้านนี้ทุกคนน้องปลุกแบบหิวละมาคือเตรียมเครื่องแกงไว้อย่างนี้เลยอ่ะพอสั่งก็คือมาวางให้เลยอุ้ยมีแบบเครื่องแกงขายด้วยปลุกเครื่องน้ำหรอมันมีน้ำเทอร์เซอร์เขาว่า9อย่างปลุกเอาเลยปะล่ะเพราะถ้ายวนยางมันก็จะน้อยเรา9แล้วกันเนาะ9ช่องไปเลยติ๊กป่ะวัวได้ไหมอ่ะวัวหมูก็ได้สุดนี่ไงอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแบบมีมันอันนี้เป็นเนื้อแบบไม่มีมันอันนี้เป็นแบบทอดทอดก็อร่อยสุดไปเป็ดก็แค่ชิมก็แค่ตาได้ไม่กินแต่ผมกินก็กินได้มาแล้วพวกตัวของเราที่เหลือก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราสั่งอะไรเขาแถมน้ำมาด้วยมันคือน้ำก็แถมน้ำบวยมาทุกคนเป็นอย่างไรได้ถ้าผมกินก็กินเป็นร้านแบบว่าบรรยากาศสไตล์โรงเรียมด้วยคนแบบโต๊ะแดงๆคุกกี้แบบว่าแบบจอมยุทธโรงเรียมอะไรอย่างเงี้ยสั่งไปก่อนเลยตามสไตล์ร้านหกบัวทุกคนฮะญี่ปุ่นหยวนสรุปน้ำทิพย์ญี่ปุ่นหยวนโหชีวิตตะเกียบต้องยาวเลยละทุกคนเยอะมากเป็นสไตล์ของเขาว่าเดี๋ยวร้อนมือแล้วที่เนี่ยคือน้ำซุปที่นี่จะไม่เหมือนกับโซนทางเหนือที่เรากินแล้วก็สดน้ำซุปร้อนๆนะที่นี่คือเขาแบบจุดหรือว่ากินไม่ค่อยสดซุปกันหน้าตาดูจากแบบรอยต่อทุกคนก็คือซุปเดียวกันนั่นเองแค่เป็นเก้าช่องวันนี้เป็นหัวครัวที่พี่จะเลี้ยงปะครับไม่เอาไม่เอาแพงไว้กินอย่างอื่นชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นสามให้ละกันเขาเดินเข้ามาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องต่อเขาบอกว่าไม่ต้องต่อคิวได้ของไม่ต้องต่อคิวปุ๊บเดินปุ๊บเลยถูกหิวแหละไม่ทุกคนเราจะบอกว่าเราเพิ่งมาถึงแล้วหิวมากคือเดินวนหาร้านถูกวนแล้วร้านคือแบบคนแน่นมากแล้วคืออันนี้ไม่ต้องต่อคิวเราก็เลยเข้ามาเลยเขาบอกว่าเปิดมา30ปีแล้วเราสั่งหมูสั่งหมูทอดสั่งไส้เป็ดสั่งผักผึกอะไรแล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรนะผมลืมไปแล้วบวยเฉากล้วยนี่มาจากไหนเปลี่ยนด้วยหรอปิงเฟอร์มันนั่นเป็นอันนี้มันไม่ใช่วุ้นเส้นนะทุกคนสั่งผิดโอ้ยชีวิตกลายเป็นของหวานจ้าไส้เป็ดมายิ่งใหญ่มากข้างล่างคือน้ำแข็งทุกคนดูเหมือนเยอะแต่จริงน้อยแล้วก็หมูทอดของพี่เองหมูทอดเนี่ยทุกคนต้องโดนนะเราแนะนำร้านหัวกลัวหมูทอดอร่อยมากลองทุกร้านอร่อยทุกร้านพี่ตักจิ้มกันนะกลัวมากไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะนี่เขาให้เป็นอย่างนี้คนที่นี่ไม่กลัวเผ็ดจริงด้วยอุ้ยน้ำจิ้มเขาแบบว่าเอายังไงดีอันนี้แล้วกันทุกคนหมาลากคือหม้อเขาเผ็ดอยู่แล้วอะแล้วเขายังมีแบบเผ็ดให้อีกอะแต่ละคนมีสูตรปรุงน้ำจิ้มยังไงกันบ้างคะเวลามาจีนสำหรับแอดมินนั้นจะเน้นเป็นน้ำมันหอยกับน้ำมันงาเราได้น้ำจิ้มแล้วทุกคนหลังจากแบบว่าไปตักคือถ้วยพริกเขาน่ากลัวจริงๆอ่ะใหญ่เบล่มเลยเห็นกะละมังกะละมังพริกอ่ะกะละมังพริกน่ากลัวมากหูยปูอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเพราะมีผงชูรสเป็นเกล็ดให้เลยแมนที่เนี่ยชอบเป็นแบบเบคอนจีนอ่ะและที่ที่สุดเราจะประเดิมชิ้นหมูกันก่อนหมูทอดอร่อยมากเอาล่ะเหมือนยอดกระปุกเลยยอดไปตอนนี้นิดนึงอุ้ยนี่คือพริกเหรอคนพริกแบบพริกโหดมากเลยอ่ะซุปเจ้มจนมากเลยนะฟูต้องบอกก่อนว่าซุปที่นี่คือสดไม่ได้เข้มมากเข้มแบบเหมือนมีไว้เพื่อแบบจิ้มเนื้อลงมาสุกแล้วก็กินเลยอะค่ะเข้มมากจริงๆกินสิ่งที่สุกไวที่สุดก่อนนั่นคือเบคอนนะคะฝุกรสเข้มมากเลยนะเผ็ดชาอร่อยแบบว่าเข้มข้นอ่ะทุกคน
ือเมืองนี้คือเมืองมาลายแต่เขาคนละแบบกับทางฮาบินนะคะคือถ้าทางฮาบินอ่ะความชาเหมือนเยอะกว่าทางนี้ทางนี้จะเผ็ดแสบอ่ะตอนแรกอ่ะมาเรียนที่จีนอ่ะเคยคิดว่าแบบเราอ่ะไม่ค่อยได้กินผักเรากินเป็นแป้งเยอะแล้วก็แบบเนื้อสัตว์เลยอ่ะเคยคิดว่าอาจจะท้องผูกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่มีปัญหาเลยอ่ะแล้วเราก็ดูว่าเออเรากินอาหารที่แบบที่เขาใส่สมุนไพรเยอะๆอ่ะก็เลยถามเราซื้อเขาบอกว่าสมุนไพรจีนจริงๆแล้วอ่ะพวกฮวาเจียวพวกอะไรเงี้ยเขาก็ต้นการทำถ่ายอยู่แล้วคือถ้าเรากินพวกหม่าล่าพวกหม้อไฟแบบสไตล์จีนอ่ะแล้วเราเจอความเผ็ดชาแล้วเราเข้าห้องน้ำบ่อยอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้ท้องเสียนะมันไม่ใช่ว่าอาหารไม่สะอาดแต่คือเขาเหมือนมีฤทธิ์สรรพคุณของตัวสมุนไพรที่เขาใส่ในอาหารน่ะที่เขาปรุงกลิ่นปรุงรสอ่ะกระตุ้นการขับถ่ายอยู่แล้วเริ่มฉุนแล้วเนี่ยเริ่มแล้วพริกมันแบบกลิ่นมันขึ้นจมูกทุกคนที่ปากเริ่มบวมแล้วสังเกตกินไปเรื่อยๆปากแดงไปเรื่อยๆไม่ได้เติมลิปนะคะเผ็ดแบบว่าแสบอ่ะพริกที่นี่แสบกว่าที่ทางฮาบินนะแล้วคือไส้เป็ดอร่อยมากทุกคนไส้เป็ดหายไปแล้วไส้เป็ดหายไปแล้วไส้เป็ดตกไปแล้วทุกคนได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรหมูทอดนะหมูทอดมากเนื้อนุ่มน้ำตัวเบอร์เข้มข้นสุดน้ำซุปอร่อยนะน้ำจิ้มดีน่าอันนี้เป็นเนื้อทุกคนอันนี้สั่งมาผิดทุกคนเป็นวุ้นใสใสใส่น้ำตาลแดงรสชาติคล้ายเฉาก๊วยมีความหวานน้อยมีความลื่นกว่าแล้วก็แบบรสใสใสกว่าหน่อยรสเบาๆกว่าหัวครัวโดนไป320หยวนแล้วก็คือหัวแสบปากมากเลยเดี๋ยวเราจะไปหาชานมมากินไม่หรอกจริงๆอยากกินจะบอกว่าอิ่มมากอิ่มที่สุดเรากินร้านนี้ไปทุกคนบอกเลยว่าเผ็ดมากใครที่กินไข่ตีเหล่ามาหรือกินซิซิโกที่ไทยมาอันนั้นคือชิดซ้ายไปเลยอันนี้คือแบบทั้งแสบทั้งเผ็ดแล้วก็รสจัดจ้านกว่าที่ไทยเยอะมากคือเมื่อพูดกันจะเป็นคนที่กินแบบเผ็ดอยู่แล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันเผ็ดอ่ะต้องมาลองชิมแต่ผมคิดว่าทุกร้านน่าจะประมาณเดียวกันหมดตอนนี้คือคนเยอะมากเขาไปดูไฟกันพี่หยงอะไรนะหงหยาต้องอ๋อหงหยาต้องแต่เราพรุ่งนี้ละกันวันนี้ขอไปชานมก่อนวันไหนก็ชานมเลยเอาจริงไม่เกี่ยวกับเผ็ดหรอกแสบท้องมากเลยอ่ะเผ็ดกว่าที่ฮาบินอ่ะมันแสบกว่าต้องบอกว่าเราออกมาจากร้านหัวกลัวทุกคนแต่ว่าเราเจอกับอันนี้เท่าไรดีเห่าชื่อเจียเขาต้องมีของต้องกินแน่เลยฟูฟูเราไปอันนี้เป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทใต้ดินทุกคนเหมือนที่นั่งเป็นแบบฟู้ดคอร์ทอ่ะแต่ว่าเป็นรวมเสี่ยวชื่อของโซนนี้ตอนแรกก็หาอยู่ว่าเสี่ยวชื่อเขาอยู่ไหนชาจ้านี่มีขาหมูด้วยขาหมูหน้าตาคล้ายบ้านเราแต่กินกับก๋วยเตี๋ยวมันมีหลายอย่างมีฉงชิ่งเสี่ยวเมี่ยนอันนี้เห็นขายหลายที่นะโอเคทุกคนเราเดินลงมาดูแล้วเป็นฟู้ดคอร์ทที่มีอาหารหลากหลายมากๆเลยของฝากก็มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไว้เรามานี่ของฝากมาที่นี่ก็ต้องก้อนหม่าล่านี่แหละนี่ค่ะเจียวคือจังดีกว่าเราจะเดินออกแล้วทุกคนแต่น้องฝูกแบบพี่จ้อยลองชิมอันนี้กันแล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ๋อรุ่นนี้ชานมใช่ไหมไม่ชานมจื๊อโยเกิร์ตโยเกิร์ตหรออ๋อส้นไนมีโยเกิร์ตอะโวคาโดด้วยนะปู่อันนี้ก็น่ากินเป็นพีชแหละโอริโอโดนไปแล้วโดนอะไรนะโอริโอได้มาแล้วเป็นโอริโอโยเกิร์ตโอริโอเป็นไงบ้างครับเหมือนเข้ากันได้เนอะแค่มีความโอริโอแล้วพอกินไปก็มีความเปรี้ยวๆหน่อยๆของโยเกิร์ตใช่ไหมมีความเปรี้ยวๆหน่อยของโยเกิร์ตมีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตแต่ว่าก็มีความหอมหวานของโอริโอแล้วหอมเข้าได้เฉยเลยดีดีโอเคไปแล้วไปแล้วนี่ของหวานรองท้องแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ยังเดินเล่นอยู่นะทุกคนมาเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะคะ
游船即将出发，订售票处购票单程。我又发，เมื่อกี้ไม่มาว่ะ。游船即将出发。ไม่รู้คือตึกอะไรอะแต่ว่าไฟเขาน่ารักจังเลยคือพอเราเดินมาเรื่อยๆอะประมาณ4ทุ่มครึ่งอะเขาทยอยปิดหมดแล้วทุกคนประมาณแบบเนี่ยป้ายนี้คือมาถึงปุ๊บอ้าวปิดหมดเลยอะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่อยากพาไปเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนสวัสดีค่ะ